น่าจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคมิดซีมันเกิดจากการที่เราเป็นโควิดก็เจอรอยของโรคที่หัวใจน้องเครียดมากก็นอนไม่หลับมันบอกไม่ถูกเลยว่าจะใช้คำว่าท้อหรือเศร้าหดหู่ทุกข์ทรมานมันทุกสิ่งทุกอย่างที่แย่รวมกันน้องไปหาหมอไปหาหมอปุ๊บหมอก็วินิจฉัยว่าน้องน่าจะได้รับไวรัสเชื้อโรคจากอากาศคุณหมอที่มาวินิจฉัยอีกทีก็เหมือนบอกว่าน้องอะค่ะน่าจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคมิดซีซึ่งพี่ยังไม่รู้จักเลยแล้วแกก็อธิบายแต่พอคำเขาแกอธิบายปุ๊บพี่แทบล้มทั้งยืนเลยเพราะว่ามันอันตรายมากแล้วก็เป็นโรคที่ยังไม่การรักษาที่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่ท่านก็ตรวจเพราะเอาเลือดของน้องไปตรวจใช่ไหมคะพอประมาณ4โมงเย็นของเมื่อวานผลออกปุ๊บท่านก็บอกเลยว่าน้องน่าจะมีแนวโน้มเป็นมิดซีแน่นอนแล้วเพราะค่าการอักเสบเด้งสูงประมาณ275แล้วก็ค่าตับเอยไตเอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอันตรายมากสำหรับเด็กในระหว่างนั้นนะคือแอดมิทที่ศูนย์แพทย์เด็กนะคะแล้วก็ให้น้ำเกลือเพราะน้องไม่ทานอะไรไม่ยอมทานนมไม่ทานอะไรน้ำก็ไม่พี่ก็เลยเหมือนกับเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกต้องเจาะทั้งสองมือเจาะเลือดเอยเจาะสายน้ำเกลือให้ยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกก็พี่ก็ได้เหมือนโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอาจารย์ของท่านประสานงานให้ประมาณเที่ยงคืนท่านโทรมาแจ้งว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเอ็กโคตรวจเอ็กโคหัวใจอะค่ะก็เจอรอยของโรคที่หัวใจน้องก็เลยให้ยาไอต้องให้ยาไอซีนะคะเร่งด่วนประมาณนี้เกี่ยวกับการรักษาเหมือนกับหลอดเลือดดำหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก็เลยเหมือนกับเครียดมากก็นอนไม่หลับเพราะว่าพอรู้ว่าเจอรอยที่หัวใจมันผมว่าโรคนี้มันอันตรายมากมันไม่ใช่โรคติดต่อมันเกิดจากการที่เราเป็นโควิดจากที่น้องเป็นโควิดนะคะแล้วตอนเป็นอ่ะคือน้องไม่มีอาการเยอะเพราะที่ไม่มีอาการเยอะเพราะว่าหมอบอกว่าน้องอ่ะภูมิเหมือนภูมิคุ้มกันเขาผลิตเยอะพอผลิตจนล้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดไปทำลายเหมือนเป็นอักเสบในร่างกายน้องแล้วก็จะลามไปทุกจุดช่วงวัยค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่สูงอายุอย่างพี่หมอพ่อพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนะคะแต่เป็นมิดเอของเด็กจะเป็นมิดซีของผู้ใหญ่จะเป็นมิดเอค่ะแล้วก็มันเป็นโรคที่แบบแต่ถ้าในน้องๆก็ควรแบบก็ระวังอย่างตอนนั้นเรายังไม่รู้มันเป็นโรคใหม่เราก็เหมือนกับยังไม่ได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวเราก็รู้ที่ว่าน้องหายก็คือหายเชื้อก็จบกันแต่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แล้วถ้าเกิดเด็กในเด็กเล็กที่เป็นนะคะพี่ก็อยากแต่ว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกครอบครัวที่น้องถ้าติดมาอย่างเงี้ยให้เฝ้าระวัง2-6สัปดาห์หลังจากที่กลับจากโรงพยาบาลอย่าชะล่าใจเด็ดขาด